ไปที่บิ๊กวิงกลัวไม่อิ่มคุณผู้ชม3ลูกว้าวโดยปกติแล้วเขาลูกเดียวก็จุกแล้วนะคุณผู้ชมน้ำเดือดๆค่ะลวกบะหมี่ใส่ลงไปเลยคลี่ๆให้ค่อยๆหย่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เฟี้ยงลงไปทั้งลูกแล้วมันก็ไม่กระจัดกระจายเสร็จแล้วเวลาลวกก็ตายๆๆๆอุ้ยหมดตะคุยเอาซ่อมค่ะนี่ตะคุยให้โยงๆอย่างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปล้างน้ำเย็นแล้วก็จัดการเอาขึ้นมาใหม่เหมือนที่ร้านบะหมี่รถเข็นเขาทำกันเราทำแค่นี้คุณผู้ชมพอสุกเราก็ช้อนขึ้นมานับ1ถึง10เท่านั้นล่ะคุณผู้ชมบะหมี่ก็สุกแล้วเห็นไหมคะใส่ชามไม่ต้องไปล้างน้ำยงน้ำเย็นอะไรนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปในนี้เสร็จเรียบร้อยวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติปิดเตาคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเหยาะลงไปอย่าเยอะแค่นี้แล้วก็กระเทียมเจียวพร้อมกับน้ำมันใส่เนื้อกระเทียมเจียวลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะบางคนไม่ชอบตรงนี้อู้ให้ใส่น้ำมันถ้าไม่ใส่นะเส้นมันติดกันแล้วมันจะอร่อยเหรอเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเย็นเปิดร้านบะหมี่ได้เลยนะขอมีสำล้อคันเดียวคุณผู้ชมครับบริจาคให้เย็นหน่อยสิคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะผักกวางตุ้งลวกให้สุกจนกระทั่งถึงขนาดนิ่มตามความต้องการถ้าคุณผู้ชมชอบนิ่มมากเย็นชอบผักกวางตุ้งต้มจนเกือบเละอะค่ะเสร็จแล้วก็บะหมี่เตรียมให้เรียบร้อยเทลงไปนะคะน่ารับประทานมากหมูกรอบพักไว้จนเย็นสนิทตรงส่วนไม่สวยเอาไว้ชิมเองคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวต้องหั่นดีๆค่ะอุ้ยฟังเสียงสิคะเหมือนกระเบื้องหลังคาเลยนะคะครับครับตบให้เอียงหน่อยตามองศาค่ะคุณผู้ชมค่ะต้นหอมค่ะตะเกียบ1คู่รีบรับประทานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูกรอบตำรับทำได้ง่ายง่ายที่บ้านด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดัดแปลงอาจารย์นิสักแนะนำเพียงแค่ต้มน้ำซุปคุณผู้ชมก็จะได้เป็นบะหมี่น้ำหมูกรอบคุณผู้ชมใส่ลูกชิ้นได้ไหมซื้อลูกชิ้นหมูมาหรือซื้อหมูเด้งมาคุณผู้ชมจัดการใส่ลูกชิ้นกับหมูเด้งลงไปคุณผู้ชมก็จะได้บะหมี่น้ำหมูกรอบหมูเด้งและลูกชิ้นหมูใช่ไหมคุณผู้ชมและถ้าหากไปซื้อกระดูกหมูอ่อนมาต้มหรือไปซื้อเล้งมาต้มแซ่บเว้ยบะหมี่น้ำเล้งต้มแซ่บกับหมูกรอบก็คงจะเลิศจริงไหมคุณผู้ชมครับเลือกเอานะครับคุณผู้ชมอยากจะสนุกสนานกับตำรับที่คุณผู้ชมต้องการด้วยวิธีใดมีเวลามากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าตามที่คุณผู้ชมสบายใจแล้วก็ไม่กระเทือนกระเป๋าของคุณผู้ชมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องคุยกับเจ้าพ่อคนนี้ค่ะคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีสวัสดีดีใจจังเลยได้กลับมาหาอาจารย์อีกถ้าหลอดนี้ผลิตในเมืองไทยผมยกโรงเรียนสอนทำอาหารของอาจารย์ให้ไปเลยนะฮะใครที่เกี่ยวอะไรล่ะ ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูสาลี่น้ำผักรวมมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นนมแมวและ SP ทำแบบนี้เตรียมไว้5ถ้วยค่ะส่วนที่1ใส่น้ำแครอทและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ใส่น้ำมะพร้าวส่วนที่4ใส่น้ำบีทรูทและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่5ใส่น้ำมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงใช้เครื่องตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนมีลักษณะขึ้นฟูแล้วพักไว้
ในการทำสาลี่สูตรนี้คุณผู้ชมจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมอาหารแบบมือถือเพื่อให้ขนมขึ้นฟูค่ะเทส่วนผสมที่ได้แต่ละสีลงในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ตามลำดับนำเข้าไมโครเวฟโดยใส่แก้วน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้สาลี่แห้งใช้ไฟปานกลางประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อสาลี่ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่2275มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 45% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ